วันนี้เป็นวันที่13ปีนะคะครบรอบสำหรับนายวันวันก็คือที่มีการก่อการร้ายครั้งยิ่งใหญ่ในสหรัฐอเมริกานะคะ13ปีที่ผ่านมาจนถึงขนาดนี้เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้รับผลกระทบมาจนถึงเรื่องของซับไพรม์แล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะเริ่มฟื้นขึ้นแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของสงครามอยู่แล้วตอนนี้ก็มีปัญหาในกลุ่มของตะวันออกกลางด้วยนะคะแล้วก็มีความขัดแย้งในรัสเซียกับยูเครนด้วยคุณเกษรามองว่าน้ำหนักที่ให้ในแง่ของการลงทุนกับปัจจัยต่างประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยนักลงทุนเขาควรจะให้น้ำหนักยังไงแล้วเขาควรจะลงทุนยังไงฮะกับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ค่ะค่ะก็ต้องถือว่านะคะมันเป็นโลกของสมัยใหม่ในการที่แต่ละคนจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเราจากเหตุการณ์นะคะนายวันๆนั้นเนี่ยมันน่าจะต้องกลับมาว่าแต่ละประเทศนั้นเนี่ยจะต้องกลับมาดูว่าเราปกครองคนในประเทศอย่างไรเพื่อที่จะให้มีความขัดแย้งน้อยที่สุดแล้วก็การที่จะทำอย่างไรเศรษฐกิจของประเทศทุกประเทศนะคะจะรุ่งเรืองมากขึ้นแล้วก็เรียกว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงหลายเกือบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ย เรากลับมาดูนักลงทุนเนี่ยกลับมาดูคำว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของแต่ละบริษัทที่เราไปลงทุนทำไมเรากลับมาพูดว่าบริษัทต่างๆนั้นเนี่ยคำนึงถึงว่าผลประกอบการของตัวเองเป็นอย่างไรแล้วยังต้องคำนึงถึงสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะได้ยินคำพูดว่า doing well doing good ด้วยไม่ใช่ว่าเราจะทำผลประกอบการอย่างเดียวนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะต้องเรียกว่าดูการลงทุนเนี่ยผ่านจุดที่บอกว่าบริษัทต่างๆเหล่านั้นเนี่ยหรือประเทศเหล่านั้นเนี่ยทำตัวอย่างไรนะคะก็คือบริษัทเนี่ยสามารถมีผลประกอบการดีด้วยแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบตัวเขาพนักงานเขาอยู่ได้ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะเติบโตอย่างยั่งยืนอันนี้จึงเป็นเรียกว่าอาจจะเป็นพาราไดม์ใหม่ของการลงทุนที่เราจะต้องกลับมาดูตัวเราเองว่าเราก้าวข้ามจุดของการที่เราเลยความสมดุลไปหรือเปล่างั้นต้องบอกจริงๆว่าผู้ลงทุนสมัยใหม่เนี่ยกลับมาดูแล้วว่าเราจะลงทุนในประเทศที่มีความสมดุลนะคะเราจะลงทุนในบริษัทที่มีความสมดุลต่างๆเหล่านี้จึงเป็นก็ต้องถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะที่จะทำให้เราคำนึงถึงสิ่งรอบข้างด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งถ้าจะบอกว่าบทเรียนจากนายวันวันเนี่ยในเรื่องของผู้ประกอบการเช่นเป็นบริษัทหลักทรัพย์เป็นสถาบันการเงินหรือแม้กระทั่งตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราต้องกลับมาดูแผนที่เรียกเลยว่าการทำแผนแบ็กอัพต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาเห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลก็กลับมาบอกว่าเอ๊ะคุณมีแบ็กอัพไซต์ที่1ที่2หรือบางคนที่3นะคะมันจึงเป็นเรื่องอะไรที่ทุกคนจะต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาว่าถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติอันใดเนี่ยเราสามารถที่จะรีแอคได้อย่างไรแล้วเราสามารถที่จะทำให้ธุรกิจของเรายังดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องได้อย่างไรอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนที่ทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องมาคิดในเรื่องของการความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจของตัวเองค่ะค่ะตอนนี้ก็มีความขัดแย้งในโลกใบนี้มากขึ้นนะคะในกลุ่มประเทศต่างๆมันกลายเป็นความเสี่ยงที่มากขึ้นไหมคะสำหรับนักลงทุนก็ต้องถือว่าถ้าเปรียบเทียบโลก10ปีมานี้กับ10ปีก่อนก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มากขึ้นแน่ๆนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกนะคะว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงเขาเรียกสภาพแวดล้อมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาการลงทุนเนี่ยเขาก็จะแฟกเตอร์ในส่วนเรื่องความเสี่ยงเหล่านี้เข้าไปเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าในเรื่องของความเสี่ยงที่เดิมตอนแรกๆช่วงแรกๆอาจจะเรียกว่าทุกคนก็อาจจะไปเลือกประเทศหรือเลือกถิ่นที่ห่างไกลจากความเสี่ยงแต่ถ้ากลับมาดูตอนนี้ต้องบอกว่าหลายๆประเทศก็เริ่มมีความเสี่ยงคล้ายๆกันมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางอย่างที่กล่าวถึงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของยุโรปเองนะคะนั้นในเอเชียก็อาจจะมีบ้างเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องอะไรที่ผู้ลงทุนเองเนี่ยจะต้องเรียกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการลงทุนของตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะมันก็เลยกลับมาอย่างที่คุณเกษราบอกเมื่อสักครู่ตอนต้นบอกว่านักลงทุนเริ่มหาโลกที่สมดุลมากขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วก็ธุรกิจที่ดูแล้วรักษาโลกใบนี้มากขึ้นใช่ค่ะก็ต้องเป็นเรื่องอะไรที่ถ้าเราทำเราเลือกเองที่เราจะลงทุนในสิ่งที่เรียกว่า
มีความเป็นมิตรกับตัวสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะตลาดหลักทรัพย์เข้าไปรวมอยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะตลาดหลักทรัพย์ก็เรียกว่าเพิ่งประกาศตัวเองนะคะที่จะเข้าสู่ในเรียกว่าของโลกเลยในเรื่อง sustainable stock exchange อันนี้ก็จะทำให้จริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์ทำอยู่แล้วแต่ตอนนี้สิ่งที่เราก็คือเราเหมือนเราให้ปฏิญญาที่เราจะเข้าร่วมในวงการนี้นะคะค่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราอยู่ในเรดาร์ของนักทุนต่างประเทศใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เหมือนเรายกระดับตัวเองเราประกาศตัวเองว่าอันนี้เราทำเช่นเดียวกับที่โลกกำลังทำ